พวกเราได้ล่วงมาถึงเวลาจวนห้านอนแล้ววันนี้จะได้กล่าวถึงการฝึกอานาปานสติหมวดที่หนึ่งฝึกต่อจากที่ข้างไว้ในวันที่แล้วมาได้กล่าวถึงการเตรียมตัวหรือบุพภาคของการเจริญอานาปานสติไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอย่างไรบ้างพอสมควรแล้วในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงตัวอานาปานสติโดยตรงสืบไปโดยอาศัยสบาลีที่จัดไว้ว่าภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ตามไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วตั้งกายตรงดำรงสติมั่นภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเที่ยวหายใจออกมีสติอยู่นั่นเที่ยวหายใจเข้านี่เป็นส่วนบุพภาพของอานาปานสติ16ขั้นที่เราก็เริ่มขั้นที่หนึ่งโดยอาศัยสบาลีว่าทีคังวาอัตสันโตทีคังอัตสามีจิปชานาติเป็นต้นสืบไปซึ่งมีใจความว่าภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้ นี่เป็นขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองว่ารักสังวาอัตสันโตหัดรักสังอัตสามีติปชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้รักสังวาปัตตสันโตรักสังปัตตสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้นี่เป็นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองนี้เราอาจจะศึกษาได้ควบคู่กันไปก็ต่างกันแต่เพียงสักว่ายาวกับสั้นแม้นดับแรกนี้จะได้ทำความเข้าใจกันถึงขั้นที่หนึ่งซึ่งเกี่ยวกับลมหายใจยาวเราจะต้องทำความเข้าใจสืบเนื่องมาแต่คำว่าภิกษุนั้นมีสติอยู่นั่นเที่ยวหายใจออกหายใจเข้าการมีสติหายใจจะทำให้รู้ว่าลมหายใจเป็นอย่างไรโดยทั่วถึงคำว่าโดยทั่วถึงนี้อยากจะให้หัวข้อพอเป็นทางสังเกตว่าเราจะต้องรู้ลักษณะหรือธรรมชาติของมัน
เป็นอย่างไรและเพราะอะไรจึงได้เป็นอย่างนั้นและอย่างนั้นเพื่อประโยชน์อะไรก็จะเป็นผลอย่างนั้นได้โดยวิธีใดซึ่งเป็นลอจิกง่ายๆที่สุดคืออะไรเพราะเหตุไรเพื่ออะไรและโดยวิธีใดสำหรับลมหายใจยาวคืออะไรเพราะอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดนี่ก็จะต้องสังเกตเฉพาะกรณีนี้ว่ายาวนั้นมันเป็นลักษณะเฉพาะของลมหายใจที่ปกติคือเป็นไปในทางที่เรียกว่าเป็นสุขเพราะความมีความปกติแต่ทีนี้มันยังมีความยาวชนิดที่เราเจตนาจะให้ยาวเมื่อเราทำอะไรบางอย่างชนิดที่ทำให้การหายใจไม่เพียงพอเรามีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้การหายใจไม่เพียงพอเราก็ต้องมีการถอนหายใจยาวนี่เป็นลักษณะของธรรมชาติที่บอกให้รู้อยู่ในตัวแล้วว่าลมหายใจที่ยาวเพียงพอนั่นคือความปกติของร่างกายถ้าเกิดยาวไม่พอเข้าเมื่อไรมันก็เป็นความผิดปกติทีละน้อยทีละน้อยมากขึ้นจนมันทนไม่ไหวมันก็ต้องถอนหายใจยาวให้มันพอนี่เรารู้จักลักษณะหรือธรรมชาติอันหนึ่งของลมหายใจโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคำว่ายาวแต่เนื่องจากอารมณ์ของคนเรามันเปลี่ยนแปลงมันก็มีการทำให้ยาวให้สั้นให้ตามลมหายใจให้มีอาการลักษณะยาวหรือสั้นได้ตามอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเราจึงจำเป็นที่ต้องสังเกตดูเองว่าอารมณ์อย่างไรทำให้ลมหายใจยาวอารมณ์อย่างไรทำให้ลมหายใจสั้นจนกระทั่งเรารู้จักลักษณะหรือธรรมชาติของลมหายใจตามธรรมชาตินี้เดี๋ยวชั้นหนึ่งก่อน ทีนี้คำว่ายาวนี่ก็มีความหมายเท่ากับคำว่านานลมหายใจตามปกติเป็นมาตรฐานอันใดอันหนึ่งอยู่หายใจยาวมันก็นานหายใจนานมันก็ยาวเอาอวัยวะของคนเป็นหลักแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามจะต้องรู้ไว้ว่าคำว่ายาวหรือสั้นก็ตามของคนคนหนึ่งนั้นไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นใครทำคนนั้นต้องเอาความสั้นหรือความยาวของคนนั้นเองเป็นหลักแต่มันก็ไม่ทิ้งกันมากนัก
าจจะหารายเฉลี่ยได้แต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปค้นหรือว่าไปทำการวิจัยในเรื่องนี้โดยเฉพาะมันไม่จำเป็นเพราะไม่ใช่เราเรียนวิทยาศาสตร์ เราจะเรียนมาปฏิบัติธรรมในทางศาสนาท่านเอาเป็นว่าถ้าครั้งนี้มันยาวรู้สึกว่ายาวก็รู้ว่ามันยาวแต่ครั้งนี้มันสั้นก็รู้สึกว่ามันสั้นเพียงเพื่อรู้ว่าอารมณ์กำลังเป็นอย่างไร อย่างนี้มากกว่าเราจะไม่อาจรู้ได้ด้วยการกำหนดลมหายใจในระยะแรกๆหรือจะเพิ่งมารู้กันเมื่อมาศึกษาอานาปานสติอย่างนี้เป็นที่แน่นอนได้เราต้องทำไปจนพบไอ้จุดที่เรามันไปตามธรรมชาติที่สุดแล้วก็รู้เอาเป็นของเฉพาะตนว่าการหายใจยาวโดยเฉพาะของเรานั้นเป็นอย่างไรการหายใจสั้นโดยเฉพาะของเรานั้นเป็นอย่างไรอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยก็ได้จนกว่าจะรู้จริง เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหรือวัตถุที่จะวัดได้ ตัวเราเองก็ไม่ใช่รู้ว่าอารมณ์ของเราโดยเนื้อแท้นั้นกำลังเป็นอย่างไรมากน้อยเท่าไรเราจะต้องศึกษากันพอให้รู้ซะก่อนสรุปความแล้วก็ว่าลมหายใจยาวนั้นคือลักษณะของการที่มีร่างกายปกติหรืออารมณ์ปกติตามธรรมดาสามัญแต่ว่ายังไม่ใช่ยาวที่สุดก็อาจจะทำให้มันยาวที่สุดได้โดยการบังคับที่เราจะดูกันต่อไปถึงข้อที่ว่าลมหายใจยาวนี่มันเพราะอะไรก็ตอบได้เพราะมันปกติถ้ามันทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นตามความปกติหรือตามธรรมชาติใจรู้ว่าเพื่ออะไรการมีลมหายใจยาวนี่ก็เพื่อปกตินะเพื่อความมีปกติมีความปกตินี่ก็เพื่อความสบายสุขสบายแห่งร่างกายก็โดยวิธีใดก็โดยการที่รักษาให้มันคงไปตามปกติหรือตามธรรมชาติตามปกติร่างกายมันก็รู้จักแก้ไขของมันเองแล้วถ้าเราเห็นว่ามันไม่พอก็ช่วยเหลือบ้างในบางกรณีเราต้องจัดระบบการหายใจให้ยาวอย่างที่คนธรรมดาทราบมันเขาก็รู้จักหายใจยาวๆก่อนแต่จะทำอะไรหรือหลังจะทำอะไรนี่แม้ไม่เกี่ยวกับปฏิบัติอานาปานสติคนก็รู้จักประโยชน์ของลมหายใจที่ยาวแล้วก็ทำให้มันยาวอยู่แล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาประมวลกันเข้า ก็พอจะรู้จักความหมายของคำว่ายาวสำหรับลมหายใจเป็นผู้รู้จักลมหายใจยาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาว ทำไมจึงต้องพูดว่าไปนั่งในป่าในที่สงัดแล้วกำหนดลมหายใจยาวอย่างนี้ หมายความว่าเมื่อไปนั่งในที่สงัดนั้นมันมีอะไรละเอียดใจคอละเอียดมีความคิดนึกความสังเกตอะไรละเอียดมันสามารถจะกำหนดได้โดยง่าย
นี่เรียกว่ารู้โดยหลักคร่าวๆทั่วไปว่าคืออะไรเพื่ออะไรคืออะไรเพราะอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดสำหรับความหมายของคำว่ายาวที่เราจะดูกันต่อไปว่าตามธรรมชาติแท้ๆมันเป็นอย่างไรแล้วเมื่อเราไปกำหนดลมหายใจเข้ามันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเนี่ยคือปัญหาหรือความลับอะไรอันหนึ่งที่คุณจะประสบเมื่อเราไม่สนใจกับลมหายใจวางไปตามเรื่องมันก็หายใจของมันอยู่แบบหนึ่งในภาวะปกติไปตามสิ่งแวดล้อมคือตามภาวะของร่างกายนี่เรียกว่าตามธรรมชาติแต่พอไปเริ่มกำหนดเข้าท่านสำหรับคนที่เริ่มฝึกใหม่เริ่มกำหนดครั้งแรกนี่มันจะผิดปกติทันทีไม่มากก็น้อยมันก็จะเป็นไปทางสั้นมากกว่าสั้นกว่าธรรมชาติมากกว่าถ้าเราไปอยากจะรู้มันเมื่อคอยกำหนดมันว่าเมื่อไรจะกลับออกมาเมื่อไรจะกลับเข้าไปเนี่ยมันก็สั้นกว่าเดิมหรือมันก็เริ่มพิพริตบ้างนี่มันต่างกันแล้วว่าเมื่อเราไม่ได้ไปกำหนดมันมันมีภาวะอย่างหนึ่งพอเราไปเริ่มกำหนดมันก็นะมันก็เปลี่ยนภาวะบ้างนี่จะทำให้เกิดปัญหาในข้อที่ว่าอย่างไรกันแน่ซึ่งคุณเริ่มไปกำหนดมันเข้ามันก็เปลี่ยนภาวะแล้วก็ต้องรอจนมันไม่เปลี่ยนภาวะคือจนเมื่อเราจนกว่าเราจะไม่มีเอ็กไซต์อะไรในลมหายใจนั้นคนไม่เคยฝึกพอไปเริ่มฝึกเข้ามันก็มีเอ็กไซต์คือตื่นเต้นหรือสนใจมากกว่าธรรมดาไอ้ลมหายใจมันก็เลยผิดธรรมดาไปด้วยจนกว่าเราจะมีความปกติในตัวเราไม่มีเอ็กไซต์ไม่มีสนใจไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษแล้วเราจัดระบบจิตใจได้ลมหายใจก็เปลี่ยนตัวเองได้ไปสู่ภาวะตามธรรมชาติหรือปกติข้อนี้เป็นเพียงที่เห็นว่าเมื่อเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็อยู่อย่างหนึ่งพอเราไปยุ่งกับมันเท่านั้นมันเปลี่ยน จะทำให้เรางงหรือสงวนหรือถึงกับเกิดความเข้าใจว่านี่ถ้าจะยุ่งกันใหญ่แล้วเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ ทีนี้เราจะจัดมันเรื่องใหม่ให้มันเข้ารูปด้วยการหายใจยาวเป็นพิเศษยาวเท่าที่มันจะยาวได้เสียก่อนบังคับให้หายใจให้ยาวที่สุดเท่าที่ยาวได้โดยการบังคับของเราหลายครั้งหลายครั้งจนก็ปล่อยไปโดยคือมีการบังคับน้อยลงบังคับน้อยลงให้มันยาวตามธรรมชาติของมันเอง เราก็จะพบไอ้ธรรมชาติตามเดิมของมันอีกถ้าขจัดในเรื่องเอ็กไซต์หรือสนใจหรืออะไรที่มีเอฟเฟกต์ตัวลมหายใจนี่ออกไปได้หมดได้โดยวิธีที่ฟื้นหายใจให้ยาวไปสักระยะหนึ่ง ให้มันค่อยๆผ่อนไปสู่ภาวะเดิมจนเราไม่บังคับมันก็สู่ภาวะเดิม
เราก็รู้ความยาวตามธรรมชาติได้ว่าเป็นอย่างไรและความยาวเมื่อบังคับเข้านั้นเป็นอย่างไรและมันต่างกันอย่างไร สำหรับตอนนี้เราจะพบเป็นความรู้ขึ้นมาว่าพอเราไม่ไปยุ่งกับมันเมื่อเราไม่ไปยุ่งกับมันมันอยู่ตามธรรมชาติก็ดูเรียบร้อยดีอยู่พอเราเริ่มเข้าไปยุ่งกับมันนั้นมันก็ต่อสู้ทันที มันก็มีความผิดปกติหรือต่อสู้ทันทีพอยิ่งเราจะบังคับให้สม่ำเสมอนี่มันก็ยิ่งต่อสู้มากขึ้น คอยรู้ว่านี่เป็นกฎธรรมชาติอะไรก็ตามเนี่ยพอเราไปเข้าไปแตะต้องมันก็เริ่มต่อสู้เข้าสิ่งที่มีชีวิตก็ยกตัวอย่างหรืออุปมาเราตามเคยว่าช้างป่าวัวป่าม้าป่าที่จับมาผูกหลักด้วยเชือกพวกฝึกเนี่ยมันต่างกันอย่างไรกับช้างที่มันอยู่ในป่าตามปกติคุณต้องหลับตาเห็นภาพนี้ช้างที่ป่าช้างอยู่ในป่าช้างป่าที่อยู่ในป่าเป็นฝูงๆก็มันมีอาการปกติเรียบร้อยหรือจะไม่มีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรพอ ไปจับมันก็ตอนนั้นแหละมันก็จะดิ้นมันจะต่อสู้และทำจนเป็นอันตรายอย่างน่ากลัวแก่ผู้ที่เข้าไปจับมันลูกจะฝึกมันเกิดเป็นช้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมาทันทีซึ่งอันตรายที่สุดดุร้ายที่สุดต่อสู้ดิ้นรนที่สุดนี่เป็นธรรมดาแท้ๆนะไอ้จิตนี่ก็เหมือนกันพอเริ่มไปบังคับกำหนดไปมันเข้านะมันจะต่อสู้จนมันจะมีอาการจะวนกวายอย่างน่าตกใจคือมันไม่ยอมเนี่ยมันก็ช้างป่าที่กำลังพาละวาดต่อสู้ไอ้ผู้ฝึกก็ชักจะสงสัยชักจะงงหรือวนเรว่านี่มันจะไปรอดหรือไม่รอดก็มีเป็นอันมากงั้นที่ล้มละลายกันที่ตอนนี้พอจิตของเราฝึกไม่ได้ยิ่งไปฝึกมันก็ยิ่งดื้อดึงมากขึ้นไปกว่าเดิมยิ่งมีอะไรมากขึ้นไปกว่าเดิมสู้ไม่ฝึกไม่ได้เข้าใจผิดอย่างนี้นี่พอสักไปว่ากำหนดหรือจับตัวมาฝึกมันก็จะกำเริบดิ้นรนขึ้นมาทีนี่จนกว่าจะฝึกเสร็จกินเวลากินแรงงานกินการประกอบกระทำนี่มากจนเราจะฝึกเสร็จพอฝึกเสร็จแล้วมันก็มีภาวะเชื่องเรียบร้อยเหมือนช้างที่อยู่ในป่านี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันต่างกันมากแล้วมันใช้ได้มันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้มันต่างจากช้างที่อยู่ในป่าตรงนี้ตัวดูภาวะมันก็กลับเหมือนเดิมคือไม่ดิ้นรนไม่ต่อสู้จิตนี้ก็เหมือนกัน จนกว่าจะฝึกเสร็จนะมันจึงจะปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะให้รู้จักอุบายรู้จักเทคนิคอุบายว่าอย่าไปตกใจอย่าไปสนใจอย่าไปตื่นเต้นในกรณีที่ว่าพอไปฝึกมันข้ามมันก็ยิ่งต่อสู้ใหญ่ทำไม่รู้ไม่ชี้เลย คงฝึกไปเรื่อยจนกว่ามันจะเข้ารูปกัน มันจะสม่ำเสมอได้ เราจะต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงที่ว่าลมหายใจนี้มันเนื่องกันอยู่กับอารมณ์เสมอไปอารมณ์นี่มันไม่ได้หมายถึงอารมณ์ที่เรากำหนดข้างนอกนะ
อารมณ์ข้างในของคนน่ะที่กำลังรู้สึกอยู่อย่างไรคำว่าอารมณ์ในภาษาไทยเป็นอย่างนี้อารมณ์ในภาษาบาลีหมายถึงออบเจกต์คือวัตถุข้างนอกสำหรับจิตจะไปกำหนดที่อารมณ์ในภาษาไทยเอมูดหมายถึงความรู้สึกที่กำลังรู้สึกอยู่ข้างในเนี่ยมันจะหลอกคุณได้สำหรับภาษาจิตมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ก็แล้วแต่มูดของคนในขณะนั้นมันเป็นอย่างไรลมหายใจมันก็ขึ้นอยู่กับมูดนั่นนะมันเปลี่ยนไปได้หรือเปลี่ยนไปด้วยกันนะขึ้นด้วยกันลงด้วยกันอะไรด้วยกันลมหายใจนี่มันถึงเนื่องกันอยู่กับอารมณ์ของจิตในเวลานั้นนั้นมันว่าจิตตื่นเต้นหรือว่ามีการต่อสู้มันก็หยาบลดสั้นการที่มีลมหายใจหยาบมันก็มีลักษณะสั้นแต่ลมหายใจละเอียดลมหายใจมันก็ยาวเพราะว่าลมหายใจละเอียดนั่นคือว่าอารมณ์มันดีมีความปกติในร่างกายมากลมหายใจก็ยาวอารมณ์ไม่ดีลมหายใจมันก็หยาบขึ้นมาคือเร็วขึ้นมามันก็สั้นความเร็วมันก็พูดความสั้นไอ้ความช้าหรือนานมันก็คู่กับความยาวคือความละเอียด คุณได้เริ่มเข้าใจคำว่าสั้นหรือหยาบหรือเร็วก็คำว่ายาวหรือละเอียดหรือช้าเมื่อเราเอามาจับคู่กันต่างหากเราจึงจะรู้ความรู้ความหมายคำว่าสั้นว่ายาวถ้าไม่มีคู่กับไม่มีคู่เทียบเราไม่อาจจะรู้ว่าสั้นหรือยาวนี่เคยเรียนในเรื่องสัมผัสตรึกตรึกดีอะไรมาบ้างแล้วก็จะรู้ได้ทำไมไม่อะไรมาเปรียบมันก็เป็นไม่รู้ว่าสั้นหรือยาวกว่ากัน มันจะมีสั้นหรือยาวเฉพาะกรณีความหมายไปตามกรณีนั้น ที่เรามีกฎเกณฑ์เฉพาะในเรื่องอานาปานสตินี้โดยมาตรฐานที่ว่าตามปกตินั้นเมื่อไม่มีอารมณ์อะไรมารบกวนนั้นอารมณ์ดีอยู่นั้นหายใจยาวอยู่ตามปกติ นี่พออารมณ์ร้ายเป็นโกรธขึ้นมาหรือว่ากลัวขึ้นมาเรื่องอะไรต่อมา มันก็เริ่มสั้นและยาวและหยาบเริ่มสั้นและเร็วและหยาบเมื่อที่เราหายใจติ๊ก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 มีหัวใจติ๊กติ๊กติ๊กนี่เราหายใจก็หยาบสั้นเพราะความกลัวหรือเพราะความรักหรือเพราะความกำหนัดหรือเพราะอะไรก็ตามเราอารมณ์แรงทำให้ลมหายใจหยาบเร็วและสั้นมันเป็นเครื่องวัดกันได้ในตัวหมดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจับได้หรือสังเกตเห็นได้ว่าการรู้เรื่องการรู้ความที่ลมหายใจมันยาวหรือสั้นนี่มันหมายความว่ายอมรู้ไปถึงอารมณ์ที่เนื่องกันอยู่กับจิตด้วยเป็นธรรมดาเพราะมันเกี่ยวพันกันอยู่อย่างนี้รู้ความหยาบหรือความละเอียดของลมหายใจ แล้วก็รู้ความที่มันเนื่องกันอยู่กับร่างกายที่จะปล่อยหยาบปล่อยละเอียดไปตามลมหายใจด้วยตัวข้อเท็จจริงอันนี้ต้องไปศึกษากันเรียนพิเศษในขั้นที่3 เดี๋ยวนี้เป็นขั้นที่1ซึ่งต้องการแต่ใจรู้จัก
ลักษณะหรือธรรมชาติของลมหายใจเท่านั้นสั้นก็ตามยาวก็ตามสั้นก็ตามมันท่านจับได้ดีแล้วเป็นเทคนิคที่ดีแล้วว่าตอนแรกนี่อย่าเพิ่งไปสนใจอะไรให้มันยุ่งมากไปก่อนตั้งต้นกำหนดในธรรมชาติของลมหายใจที่ปกติที่ยาวที่นานที่ละเอียดอยู่ตามปกติเป็นมาตรฐานที่ตรงกลางไว้ก่อนเรียกว่าปกติก็ได้แต่จัดว่าในพวกที่ยาวนะถ้าเราจะวางหลักว่าไอ้ปกติไม่ใช่ยาวไม่ใช่สั้นมันก็ได้นะ แต่มันก็ยุ่งที่จะไปบัญญัติว่าให้ยาวอย่างไรสั้นอย่างไรขึ้นมาเป็นสามเรื่องนั่นเราไม่แนะนำท่านไม่แนะท่านอาจารย์ไม่แนะท่านอาจารย์ทั้งหลายนะไม่แนะนำอย่างจะใช้วิธีของวิชาอย่างอื่นที่จะเอาลมหายใจตามธรรมชาติเป็นระดับกลางและยาวอย่างไรสั้นอย่างไรแนะนำให้ถือว่าไอ้ที่มันใจพอปกตินั่นน่ะเรียกว่ายาวอยู่แล้วมันอยู่ในพวกยาวแล้วก็ยาวตามธรรมชาตินี่ก็มีเหลืออยู่แต่ว่าถ้ามันสั้นเพราะอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็เป็นสั้นทีนี้เราก็มีสังเกตว่าบางทีเราถอนหายใจยาวกว่าธรรมชาตินี่ก็อยู่ในพวกยาวแล้วไม่เท่าไรมันก็เข้าสู่ภาวะเดิมคือภาวะปกติที่ไม่ต้องถอนหายใจยาวแต่มันจะมีความยาวมากกว่าเดิมนิดหน่อยหรือไม่นั่นนะมันก็เป็นข้อเท็จจริงอีกอันหนึ่งต่างหากซึ่งเราจะรู้ได้เอง นี่เป็นการอธิบายใกล้ๆกับว่าสองขั้นพร้อมๆกันไปในตัวนะในบางอย่างก็มันเกี่ยวกับการเปรียบเทียบแต่การปฏิบัตินั้นขั้นที่หนึ่งเขายาวโดยเฉพาะศึกษาเรื่องความยาวโดยเฉพาะขั้นที่สองศึกษาความสั้นโดยเฉพาะแต่นี่มันเป็นนิติในโดยพฤติในตามที่เป็นอยู่จริงตามธรรมชาตินั้นเดี๋ยวมันสั้นเดี๋ยวมันยาวมันแล้วแต่อารมณ์ที่พอเราไปกำหนดศึกษาตั้งหน้าตั้งตาทำสมาอานาปานสตินี้เราก็ต้องเป็นผู้ฉลาดในการฉลาดในเรื่องลมหายใจรู้เท่าทันจนถึงว่ายาวอย่างไรสั้นอย่างไรสมมติว่าทีนี้หายใจยาวก็รู้เอามันก็ยาวอย่างปกตินี่ที่หายใจสั้นมันก็อ้าวสั้นเพราะว่ามีอะไรเกิดแทรกแซงขึ้นในอารมณ์หรือว่ามีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นคนเข้าไปกำหนดเรื่องกำหนดเรื่องฝึกมันก็สั้นกว่าธรรมดาหรืออารมณ์ร้ายเกิดขึ้นมันก็สั้นกว่าธรรมดารวมความว่าทั้งสองขั้นนี้ก็เราไปนั่งศึกษาธรรมชาติของลมหายใจนะจะเรียกว่าความรู้ตามธรรมชาติก็ได้แต่ว่าความรู้ตามธรรมชาตินั่นแหละจะมากลายเป็นความรู้พื้นฐานของธรรมะในทางศาสนาต่อไปจะต้องเข้าใจธรรมชาติให้ถูกต้องเพียงพอเอามาเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติด้วยความรู้ทางศาสนาต่อไปที่เราจะเป็นผู้ทำตัวเป็นนักศึกษาธรรมชาติภายในเกี่ยวกับลมหายใจ
เป็นขั้นแรกอย่าไปรู้สึกเอ็ดใจหรือสนใจหรือทำตัวเป็นนั่นเป็นนี่มากไปกว่าเราไปนั่งกำหนดธรรมชาติดูเล่นเล่นไปอย่างนั้นก่อนดีกว่ามันจะมีภาวะปกติมากและรู้ได้ง่ายถ้าไปทำเองยึดเกรงในทางจิตใจที่จะรู้อย่างนั้นอย่างนี้เฝ้าจ้องตาอย่างนั้นอย่างนี้มากเกินไปแล้วเราไอ้ลมหายใจมันก็จะไม่มีทางที่จะเป็นปกติได้จะไม่สู่ภาวะธรรมชาติได้มันจะเพิ่มความยากลำบากให้เป็นอันมากทีเดียวที่ได้พูดมาแล้วว่าในการที่เราจะจับธรรมชาติของลมหายใจว่าปกติอย่างไรนั่นมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพอไปกำหนดมาเข้ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสภาพที่เราจะจัดให้มันกลับคงสู่สภาพเดิมแล้วก็ตั้งต้นบังคับด้วยการหายใจยาวบังคับให้มีการหายใจยาวที่สุดเท่าที่ยาวได้แล้วค่อยผ่อนไปให้มันลงภาวะธรรมชาติเดิมนี่เรียกว่าเราต้องบังคับให้หายใจยาวหรือความมุ่งหมายอีกอันหนึ่งเราอยากจะรู้ว่ายาวที่สุดนี่มันยาวได้ถึงไหนยาวเกินปกติเกินความจำเป็นเนี่ยมันยาวได้ถึงไหนเราใช้การบีบบังคับอย่างสุดเวียงเพื่อรู้ว่ายาวที่สุดที่มันยาวได้ถึงไหนก่อนทีนี้คุณจะพบข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างซึ่งไม่ตรงกับที่เขารู้กันอยู่หรือเข้าใจกันอยู่เช่นว่าพอหายใจเข้าเนี่ยมันก็ท้องมันก็ใหญ่ออกคือพองออกพอหายใจออกท้องมันก็แฟบเข้านี่เป็นคำพูดที่พูดไปตามธรรมชาติเท่านั้นไม่เกี่ยวกันบังคับซึ่งใครๆก็จะเห็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นและรู้สึกอย่างนั้นพอหายใจเข้าท้องก็ใหญ่พอหายใจออกท้องก็แฟบเข้ามาแต่ถ้าในกรณีที่มีการบังคับสุดเบี่ยงอย่างที่ว่าเพื่อเทสอะไรบางอย่างนี่มันจะกลับตรงกันข้ามคุณไปลองทำดูเองจะพบความจริงข้อนี้ถ้าหายใจเข้าสุดเรียงอย่างที่เราสุดเรียงจริงๆแล้วจะรู้สึกว่าส่วนบนต่างหากส่วนหน้าอกส่วนบนส่วนอกส่วนบนเนี่ยมันจะพองออกแต่ส่วนท้องส่วนล่างลงไปถึงท้องน้อยมันจะแฟบเข้าเรายิ่งหายใจเข้ามากเท่าไรอัดเข้าไปให้มากเท่าไรหายใจเข้าไอ้ส่วนออกนี่จะพองใหญ่ออกจริงแต่ส่วนท้องมันต้องแฟบเพราะโครงกระดูกมันบังคับก็จะให้โครงออกไปเท่าไรส่วนท้องมันต้องแฟบธรรมดาเรื่องการหายใจเวียงมันทำให้ท้องส่วนล่างแฟบมีการหายใจออกก็เหมือนกันอีกถ้าเราหายใจออกสุดเวียนไอ้โครงอกส่วนบนเนี่ยมันก็จะต้องแฟบเมื่อมันฟาดเข้าไปเท่าไรมันก็ไปกินเนื้อที่ไปเรียกว่าเนื้อที่ส่วนท้องไปเพิ่มไอความดันเบ่งส่วนท้องข้างล่างในท้องข้างล่างมันจะถ่องออกไปมันเลยเป็นคำพูดที่กลับตรงกันข้ามกันที่ว่า
หายใจเข้ามันก็พองออกหายใจออกมันก็ยุบข้าวทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าสุดเวียงหรือไม่สุดเวียงที่การหายใจสุดเวียงนี่เราไม่ได้ถือเป็นหลักเราถือจะเป็นเครื่องเช็คทดสอบอันหนึ่งเท่านั้นว่าไอ้ยาวที่สุดนั้นเป็นอย่างไรเอาละทีนี้ขอแทรกหน่อยหนึ่งว่าหายใจยาวที่สุดนั่นสุดเวียงแบบนั้นนั่นมันไม่เกี่ยวกับไอ้เรื่องปฏิบัติอานาปานสติโดยตรงมันเป็นแต่เพียงเรื่องเช็คอะไรนิดหน่อยแต่มันกลับไปเป็นผลดีทางอนามัยหรือทางอย่างอื่น ซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วและในกรณีนี้เราก็ต้องการในความมีอนามัยดีอย่างยิ่งถ้าเราก็ทำได้เพื่อความเป็นผู้มีอวัยวะหายใจแข็งแรงอวัยวะภายในแข็งแรงมีอนามัยดีที่ช่วยแล้วก็เพื่อจะรู้จักในความยาวสุดเวียงนั้นเป็นอย่างไรด้วยและประโยชน์อันที่สามนี่ก็คือว่าถ้าเราหัดหายใจอย่างยาวสุดเวียงอยู่เสมอแล้วไอ้ความยาวตามธรรมดามันก็จะยาวกว่าเมื่อก่อนด้วยถ้าจำนะฟังให้ดีๆว่าเมื่อกี้นี่บอกว่าถ้าปล่อยไปตามปกติอารมณ์ปกติอะไรปกติหมดเราเรียกว่าลมหายใจยาวแต่เดี๋ยวนี้เรามาหัดเพิ่มหายใจยาวสุดเวียงอยู่เป็นประจำโดยการบังคับแม้ในเมื่อไม่มีการบังคับเมื่อปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็จะยาวกว่าความยาวเดิมก่อนแต่ที่มีการบังคับสุดเวียงอยู่บ่อยๆก็แปลว่าเราได้ความจริงหรือได้ข้อเท็จจริงขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าไอ้ยาวนี่มันก็ไม่แน่นอนว่ายาวแบบไหนยาวตามธรรมชาติหรือยาวมาบังคับสุดให้มันยาวสุดเวียงหรือว่าความยาวตามธรรมชาติอันใหม่ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีการบังคับยาวสุดเวียงนี่อยู่เป็นประจำ ดังนั้นในการที่บังคับเรื่องยาวสุดเวียงแค่ให้มันมากพอนี่มันก็มีประโยชน์ที่ทำให้เรารู้จักความยาวตามธรรมชาติของมันนั้นเป็นอย่างไรและในลักษณะที่มันมีประโยชน์แก่ร่างกายนี้เป็นอย่างยิ่งด้วยนั่นขอให้ตั้งใจฝึกส่วนนี้เป็นขั้นแรกคือเป็นมัดบาดฐานเป็นรากฐานขั้นแรกเพื่อรู้จักความยาวของลมหายใจนั้นที่เราก็เริ่มฝึกตามระเบียบตามหลักที่มีอยู่แล้วเป็นระเบียบว่าเมื่อมีลมหายใจยาวนั่นก็คือยาวอย่างนี้มันก็เลยเป็นเทคนิคเฉพาะขึ้นมาว่า มีความยาวอย่างนี้เราจะกำหนดไว้เป็นมาตรฐานของความยาวการฝึกในขั้นที่หนึ่งมันก็เข้ารูปหรือว่าเป็นไปอย่างที่เรียกว่าเราเริ่มรู้ความจริงหรือประสบความสำเร็จในการรู้ลมหายใจยาว ทีนี้ก็มาถึงเทคนิคเกี่ยวกับการนับจะนับหนึ่งสองสามสี่นี่เกี่ยวกับการนับในขณะที่มีการหายใจนั่นมันมีความมุ่งหมายอยู่สองอย่างคืออย่างที่หนึ่งเพื่อจะรู้ความยาวนั้นนะหมายที่หนึ่งก็จะรู้ความยาวของลมหายใจนั้นว่ามันยาวเท่าไหร่
แล้วความมุ่งหมายที่สองก็เพื่อจะยืดความยาวไปตามที่เราต้องการหรือจะหดความยาวเข้ามาตามที่เราต้องการนี่อย่างที่หนึ่งเพื่อจะรู้ความยาวของมันตามธรรมชาติที่ลงเข้ารูปดีแล้วนะแล้วก็มีการนับว่าไอ้ลมหายใจยาวของเราโดยเฉพาะนะอย่ายาวของคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย เรามีความยาวเท่าไหร่รู้ได้โดยการนับทั้งการนับนี่เราต้องมีหลักตามธรรมดาเราก็มีหลักเรื่องการนับอยู่แล้วในโรงเรียนมันก็นับในอย่างที่เขานับอะไรทั่วไปในการกีฬาในกระทำซึ่งมันมีหลักพอที่จะพูดได้ว่านับวินาทีนับ1 2 3 4ในลักษณะที่เขานับเนี่ยมันจะลงวินาทีพอดีเวลาเราทำงานอื่นๆเกี่ยวกับที่เขากำหนดเวลาเป็นวินาทีเราไม่มีนาฬิกาเราใช้การนับอย่างที่เราเคยฝึกมาแล้วอย่างดีเนี่ยมันก็ได้มันลงเพลงนับถึง60พอดี1นาทีเรื่องการนับเนี่ยคุณจะต้องหัดเอาเฉพาะจนเป็นผู้นับตรงตามวินาทีจะใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปไม่เฉพาะแต่เรื่องนี้ที่เมื่อเราเป็นผู้มีความสามารถในการนับดีอยู่แล้วเราก็นับได้ในขณะที่เรามีการหายใจโดยเฉพาะหายใจยาวนี่เรานับไปได้ถึงเท่าไหร่จะโตว่าถึง20นี่ก็ยาวมากจะมาตรวจปกติของเรานับถึง20เราก็ถือว่านี่คือปกติมาตรฐานของเราบางคนมันอาจจะเป็น5 6 7 8นี่ก็ได้มันแล้วแต่ภาวะหรือความเป็นอยู่หรือความเคยชินของบุคคลนั้นมันไปถึง10ถึง15นี่ก็นับว่าคนนั้นมีความยาวหน้าเป็นที่น่าพอใจของคนผู้ที่จะมีลมหายใจยาวดีสุขภาพดีอะไรที่เอาแต่นั่นเป็นอีกเรื่องต่างหากไม่พูดถึงในที่นี้พูดถึงเพียงว่าเราจะรู้ว่ายาวของเรามันเท่าไหร่เราจะทดสอบได้ง่ายจนมันลงอย่างนั้นทุกทีจนว่าเมื่อเรามีอารมณ์ปกติใจคอปกติไม่มีเอ็กไซไม่มีอะไรเรานับลมหายใจของเราได้ถึง15มันก็เสมอแล้วนี่ถ้าเราตกใจเรากลัวเราก็หืดกระหอบมันสั้นกันมาเราก็นับได้ไม่ถึงบางทีเหลือ2 3ก็ไม่หรือ1ก็ไม่ได้เมื่อเราหอบนั่นน่ะมันก็คือ1นั่นเองแต่มันปกติมันไปถึง10หรือ15นี่เป็นต้นนี่เจตนาอันที่แรกเราจะรู้ความยาวของลมหายใจนั้นซึ่งเราต้องฝึกจนเข้าใจได้ดีด้วยมุ่งหมายอันที่สองก็คือว่าจะบังคับมันจะควบคุมมันให้ยาวออกไปเลยให้สั้นเข้ามาโดยการนับอีกครั้งนี่อันแรกที่สุดมันทำได้ง่ายๆโดยที่เราแกล้งนับให้ช้าถ้าเรานับ15ช้าๆกายลงพอหายใจพอดีนี่ลมหายใจนั้นจะยาวกว่าธรรมดาทีนี้ถ้าเราเราทำนองตรงกันข้ามที่เราแกล้งนับ15นี่ให้มันเร็วเข้าตัวนับถี่เข้ากว่าธรรมดาไอ้เราหายใจมันก็ต้องสั้นเข้าเป็นธรรมดานี่เรียกว่าคอนโทรลกันเป็นที่โดยเฉพาะโดยอาศัยการนับจนมันอยู่ในการคอนโทรลตามที่ต้องการได้
ี้โดยหลักใหญ่การนับก็ใช้กันอยู่สองวิธีนี้เพื่อรู้ธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งเพื่อคอนโทรลมันอย่างหนึ่งเราก็เป็นผู้ที่เรียกว่าท่องแคล่วหรือแตกฉานในเรื่องลมหายใจมากขึ้นมากขึ้นโดยการทำให้ยาวก็ได้ให้สั้นก็ได้โดยวิธีนับให้มันช้าเข้าหรือให้มันเร็วเข้าทีนี้อีกทางหนึ่งมันก็ยังมีทางทำได้อีกคือว่าเรายืดตัวเลขที่นับเนี่ยออกไปการที่เป็น15นี่ให้มันเป็น20 25ออกไปก็ได้โดยการนับในจังหวะเท่าเดิมหรือว่าเราจะทำให้มันสั้นโดยการนับไม่ถึง15หรือเหลือเพียง10ก็ได้นี่เขาก็เป็นวิธีคอนโทรลอีกอันหนึ่งเหมือนกันเกี่ยวกับนับเหมือนกันแต่มันนับคนละอย่างถ้าเราจะอาศัยการนับเท่าเดิมมาตรฐานเท่าเดิมแล้วก็เพิ่มปริมาณของมันออกไปปริมาณเลขหรือหดปริมาณเลขเข้ามาถ้าเราจะใช้วิธีเรานับให้มันห่างไปหรือสั้นเข้ามาเพื่อรักษาตัวเลขเดิมไว้ได้เช่นสมมติว่า15นี่เป็นเทคนิคละเอียดเทคนิคเล็กๆที่เราจะต้องรู้จะต้องมีในการที่จะจัดการกับลมหายใจนั้นมันก็อยู่ในพวกการปฏิบัติรวมอยู่ในการปฏิบัติขั้นที่หนึ่งขั้นที่แรกด้วยเหมือนกันที่คุณจะไปวัดความยาวของมันดูแล้วไปควบคุมความยาวของมันหรือยืดออกไปหรือหดเข้ามาดู ทีนี้มันก็ง่ายที่จะรู้ความสั้นเราเอาของเราคนเดียวเป็นหลักก็ได้เพราะมันไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันทุกคนเรารู้ความยาวหรือความสั้นของเราเองโดยเฉพาะเอาไว้เป็นหลักเมื่อทำไปสักเดือนหนึ่งกว่านั้นมันก็จะเป็นของที่ง่ายเมื่อคล่องแคล่วหรือแตกฉานจนสามารถที่จะปฏิบัติโดยว่าข้อที่ว่าเมื่อหายใจยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าหายใจยาวเมื่อหายใจสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าหายใจสั้นแม้ต่างกันนิดเดียวแม้มันจะผิดกันนิดเดียวหรือต่างกันนิดเดียวเราก็รู้เพียงแค่นี้ก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ด้วยเป็นผู้มีสติด้วย มีสติก็คือว่าจะควบคุมในความสั้นยาวนี่ได้เป็นระเบียบโดยอาศัยความรู้ทำให้สตินี่กำหนดรู้ได้ว่าแม้มันสั้นไปนิดเดียวเราก็รู้แม้มันยาวไปนิดเดียวเราก็รู้นี่มันจะได้ผลเลยเรียกว่าเดี๋ยวนี้จิตก็ละเอียดสติสัมปชัญญะก็ละเอียดจิตก็มีสมรรถภาพในทางละเอียดประณีตสติสัมปชัญญะก็มีสมรรถภาพในทางละเอียดประณีตพร้อมที่จะรู้สึกอะไรซึ่งเป็นของละเอียดหรือของที่ผิดกันแม้เพียงนิดเดียวนี้ได้ดังนั้นเขาอย่าได้คิดว่าโอ้นพูดเลยข้าวข้าวยาวยาวตรงเด็ดยาวก็รู้ยาวสั้นก็รู้สั้นอย่างใคร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 ก็รู้กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่พูดไปเท่านั้นเองความจริงใครใครก็รู้ว่ายาวยาวสั้นก็สั้นแต่มันไม่ได้รู้อย่างละเอียดเหมือนที่เรากำลังพูดอยู่นี้ที่เราจะต้องระวังให้ดีในเมื่อเราต้องการจะเป็นผู้แตกฉานเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจที่จะติดอานาปานสติต่อไปนั้นเรา
รู้จักธรรมชาติของมันเรารู้จักควบคุมเปลี่ยนแปลงจิตจากธรรมชาติได้ตามที่เราต้องการเราอาศัยการนับนี่เป็นเครื่องวัดความยาวและควบคุมความยาวโดยวิธีอย่างที่ว่านี้เนี่ยเป็นแนวที่คุณจะต้องไปฝึกด้วยไปทดลองฝึกด้วยจนทำได้เหมือนที่ว่านี่ในที่สุดจะรวบประมวลมาความรู้ทั้งหมดนี้จนรู้ธรรมชาติของร่างกายของจิตใจของลมหายใจของอะไรดีจนเรามองเห็นชัดเลยว่าแม้หยาบหรือละเอียดสั้นหรือยาวช้าหรือเร็วนี่มันขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นส่วนสำคัญข้อนี้ต้องจับให้ได้ศึกษาเข้าใจอย่างแท้จริงจึงจะไปปฏิบัติในขั้นที่3ได้โดยง่ายถ้าเราไม่สนใจวิธีที่ทันในอันนี้เราจะลำบากที่จะเข้าใจหรือปฏิบัติในขั้นที่3การเตรียมตัวให้ดีตั้งแต่ในขั้นที่1จนรู้ความสั้นความยาวความหยาบความละเอียดความช้าความเร็วเพราะนี่มันสัมพันธ์กันอยู่กับอารมณ์ของจิตถ้าเราบังคับไอ้ความสั้นความยาวความหยาบความละเอียดของลมหายใจได้มันก็คือบังคับจิตได้คือบังคับอารมณ์ได้หรือเปลี่ยนอารมณ์ได้ไอ้ความมุ่งหมายเนี่ยที่สุดท้ายของเราก็คือพยายามบังคับจิตหรือว่าเปลี่ยนลักษณะธรรมชาติของจิตให้มาอยู่ในภาวะที่เราต้องการ นี่มันก็เริ่มรู้เริ่มการบังคับเพื่อการเปลี่ยนภาวะของจิตไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ตั้งต้นในความรู้ความเข้าใจ experience ไปเลยว่าในความหยาบละเอียดของลมหายใจความสั้นความยาวของลมหายใจนี่มันมีเรโชเท่ากับอารมณ์ สัมพันธ์กันอยู่กับอารมณ์ สมมุติเราต้องเป็นผู้แตกฉานในเรื่องนี้ เราจึงจะจัดการกับมันได้หรือควบคุมมันได้นี่ความรู้ทั้งหมดนี้อธิบายกันเพียงในคราวเดียวเกี่ยวกับคำว่าลมหายใจยาวซึ่งอันนี้จะทำให้คุณศึกษาเปรียบเทียบโดยกลับตรงกันข้ามก็จะรู้เรื่องลมหายใจสั้นซึ่งเป็นความมุ่งหมายขั้นที่สองว่าภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็มีรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นทีนี้โดยหลักใหญ่เราก็ใช้ไอ้หลักลอจิกธรรมดานั่นอีกว่าคืออะไรเพราะเหตุอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดที่เคยใช้มากับลมหายใจยาวอย่างไรเดี๋ยวนี้เอามาใช้กับลมหายใจสั้นว่าลมหายใจสั้นนี่คืออะไรข้อเหตุอะไรเพื่ออะไรเพื่อผลอย่างไรแล้วก็โดยวิธีใดมันก็เพียงแต่กลับตรงกันข้ามกับเรื่องยาว ก็คือมันถามว่าคืออะไรก็คือภาวะที่ไม่ปกติของลมหายใจก็อารมณ์ภายในหรือก็สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาทำให้เกิดอารมณ์ภายในเปลี่ยนไป มันจึงสั้นสั้นจนสั้นมากสั้นมากจนหายใจไม่ค่อยทันมันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปตามอารมณ์เช่นว่าเรานั่งตามสบายอยู่หายใจเป็นปกติอยู่พอเราเกิดย้อนระลึกถึงความหลังเกิดความเศร้าหรือเกิดความกลัว
ความเสียใจขึ้นมาลมหายใจมันก็เปลี่ยนทันทีมันก็เปลี่ยนเป็นสั้นหรือไม่พอใช้อ้าวเรานั่งอยู่ที่นี่แท้ๆไม่ได้คิดไปไหนมันก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยความสั้นคืออะไรคือผิดภาวะปกติเพราะอารมณ์มันเปลี่ยนแต่ว่าถามว่าเพราะเหตุใดก็เพราะมันผิดปกตินะเพราะอารมณ์มันเปลี่ยนเพราะเหตุนั้นมันจึงมีผลปรากฏอยู่คือสั้นไอ้สั้นนี่มันจะมีผลอย่างไรคือเพื่ออะไรเนี่ยมันเพื่อความไม่ปกตินะแล้วก็มีผลเป็นทางร้ายคือความไม่สบายไม่เป็นสุขสั้นนี่จะสั้นได้โดยวิธีใดมันก็ตอบได้ว่าสั้นเองโดยความผิดปกติของธรรมชาติมันก็สั้นเองได้หรือว่าเราจะทำให้สั้นโดยวิธีเราบังคับมันตามวิธีนับนั่นก็ได้มันสั้นได้โดยวิธีใดบ้างมันก็เป็นอย่างนี้นี่เป็นหลักทั่วไปแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างมันมีข้อแม่มีข้อยกเว้นพิเศษเล็กๆน้อยๆมันก็ยังจะต้องมีในเรื่องลมหายใจยาวก็ตามในเรื่องลมหายใจสั้นก็ตามข้อแม่หรือข้อยกเว้นพิเศษจากที่ว่านี้มันก็ต้องมี แต่นี่เป็นหลักเรื่องใช้ทั่วไป ที่รายละเอียดอื่นๆมันก็พูดแล้วในเรื่องลมหายใจยาวนี่มันมาเหลือมาพูดเรื่องเอามาเหลือต้องมาพูดในเรื่องลมหายใจสั้นก็เพียงเปรียบเทียบเท่านั้นเพียงกลับตรงกันข้ามเท่านั้นที่ปัญหาอันสุดท้ายมันก็ว่าเมื่อลมหายใจสั้นไม่ใช่ภาวะที่น่าปรารถนาแล้วเราจะแก้ไขมันอย่างไรเราจะแก้ไขความสั้นนั้นอย่างไรบทที่จะต้องฝึกเรื่องลมหายใจสั้นนั่นก็มีอยู่สองแขนงหรือสองสายฝึกอย่างหนึ่งก็คือว่าปรับปรุงลมหายใจสั้นให้มันเข้าไปสู่ภาวะปกติที่ยาวตามปกตินี่อย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะฝึกอย่างมาเหนือเมฆโดยที่ว่าเมื่อลมหายใจยาวมีอารมณ์อย่างไรเราก็ให้มีอารมณ์อย่างนั้นได้แม้ในขณะที่มีลมหายใจสั้น อันนี้จะเป็นการฝึกที่ยากหน่อยอารมณ์ยาวใจคอปกติสบายอย่างไรแล้วก็จะให้มีภาวะอย่างนั้นได้แม้ในขณะที่มีลมหายใจสั้นนี่คุณก็จะเห็นได้เองทันทีมันผิดธรรมชาติมันเป็นการฝึกที่ฝืนธรรมชาติรู้สึกเป็นพิเศษเพื่อจะชนะธรรมชาติส่วนนี้มันก็ต้องมีความยากลำบากบ้างเป็นธรรมดาแต่พอฝึกได้มันก็มีผลดีส่วนคาดงั้นเราฝึกถึงขนาดที่ว่าจะลมหายใจยาวหรือลมหายใจสั้นเรารักษาภาวะปกติต้องจิตด้วยได้เป็นส่วนสำคัญนี่มันก็มีผลไปในนองที่ว่าเราอยู่ในภาวะที่ไม่มีความทุกข์ได้ไม่มีความระคายขุ่นมัวอะไรได้ทั้งในขณะที่มีลมหายใจยาวหรือมีลมหายใจสั้นนั่นเอง อันนี้เราจะต้องทำอย่างมีฝีมืออย่างนี้อย่างมีฝีมือมากทีเดียวเพื่อทำจิตให้ปกติอยู่ได้ทั้งในเหมือนกันได้ทั้งในขณะที่มีการหายใจยาวและมีการหายใจสั้นอันนี้ก็มันเป็นผลต่อไปถึงข้อที่ว่าเราจะบังคับอารมณ์ร้ายต่างๆในการข้างหน้าได้ด้วยการบังคับลมหายใจแต่การบังคับทางลมหายใจ
ให้เป็นอนุให้เป็นถึงกับว่าตามปกติที่คนตามปกติเขามีอารมณ์ร้ายลมหายใจสั้นนั่นเราไม่ต้องเป็นอย่างนั้น เรามีอารมณ์ตรงกันข้ามได้เมื่อซึ่งมีอารมณ์เหมือนกับลมหายใจเมื่อมีลมหายใจยาวได้นั่นเองมีความจริงใช้คำว่าออกสมาเหนือเมฆ คือที่คนธรรมดาจะคิดว่ามันเป็นกันไม่ได้นี่เกี่ยวกับลมหายใจสั้นมันมีปัญหาต่างจากลมหายใจยาวอย่างนี้เพราะลมหายใจยาวมันไม่ทำปัญหาให้เกิดขึ้นในการที่จะมีความระส่ำระสายกระวนกระวายแต่ส่วนลมหายใจสั้นนี่มันเป็นลักษณะเฉพาะของความกระวนกระวายและความไม่เป็นปกตินั่นต้องเกี่ยวกับการแก้ไขท่านพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สังเกตดูให้ดีที่สุดทั้งลมหายใจยาวและหายใจสั้นดังนั้นจึงได้กล่าวว่าเมื่อหายใจยาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าหายใจยาวเมื่อหายใจสั้นก็รู้ตัวทั่วถึงว่าหายใจสั้นนี่เรียกว่าในการฝึกขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองนี้เมื่อทำได้ดีแล้วก็เป็นอันว่าเราเป็นผู้ที่มีความแตกฉานในความลับของธรรมชาติเกี่ยวกับความรู้เรื่องลมหายใจทั้งอย่างยาวและอย่างสั้นได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะฝึกขั้นที่สามต่อไปได้ท่านคอยทุกองเนี่ยไปดูมันให้ดีในฐานะที่ว่าระบอบอานาปานสตินี้มันไม่ใช่เพียงแต่ระบอบธรรมะในทางพุทธศาสนามันเป็นระบอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยาทางอะไรอย่างมากมายด้วยซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นคอยสนใจเป็นพิเศษสมกับที่พวกคุณเป็นนักศึกษาเนี่ยนกก็บอกว่าเวลา1 ชั่วโมงของเราหมดแล้ว